ผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีการโพสต์คำแนะนำที่ระบุว่าจากรายงานผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ของคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติกล่าวว่าน้ำยาบ้วนปากมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ด้วยการทำลายเชื้อไวรัสก่อนที่จะสามารถเข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์นั้นกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าน้ำยาบ้วนปากถูกผลิตขึ้นให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้มีกลิ่นปากเนื่องจากมีองค์ประกอบของสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียอาจมีน้ำยาบ้วนปากบางตัวมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่มักมีความเข้มข้นไม่ถึงร้อยละ20ซึ่งมีความเข้มข้นน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำให้ใช้เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลความเข้มข้น 70% ขึ้นไปหรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ดังนั้นหากมุ่งหวังที่จะใช้น้ำยาบ้วนปากสำหรับฆ่าเชื้อโควิด-19 จะไม่ได้รับผลในการป้องกันการติดเชื้ออย่าแชร์ตรวจสอบสิทธิ์เกี่ยวกับสปสช.ได้ที่ทางไลน์เช็คซิสศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กระทรวงสาธารณสุขพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีการส่งต่อข้อมูลว่าตอนนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ป่วยผ่านช่องทางไลน์ at checksis ได้แล้วเพียงแค่พิมพ์เลขบัตรประชาชน13หลักและวันเดือนปีเกิดทางสปสช.ได้ชี้แจงว่าไม่เคยมีการจัดทำการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าวเป็นการแอบอ้างหน่วยงานรัฐเพื่อหลอกดึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยทางสปสช.ได้มีการประสานไปยังบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดเพื่อให้ระงับการใช้งานไลน์แอดเช็คซีดแล้วพร้อมกันนี้ทางสำนักงานกฎหมายสปสช.ได้เตรียมความพร้อมในการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าวแล้วจึงขอย้ำกับประชาชนว่าสปสช.ไม่เคยมีการสื่อสารใดๆผ่านช่องทางนี้ซึ่งในกรณีที่ประชาชนต้องการจะตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเองสามารถดำเนินการได้โดยผ่าน4ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่ดำเนินการโดยสปสช.คือสายด่วนสปสช.1330/2ตรวจสอบสิทธิ์บริการตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.thคลิกตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทาง LINE @สปสช.และ LINE @ UCBKK สร้างสุขและแอปพลิเคชันของสปสช.ข่าวปลอมอย่าแชร์การลงทะเบียนโครงการรัฐที่ถูกส่งต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของธนาคารกรุงไทยส่ง SMS ให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพิ่มข้อมูลโครงการภาครัฐศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่ประชาชนได้รับข้อความที่ระบุว่าให้มีการลงทะเบียนเพิ่มข้อมูลในโครงการจากภาครัฐทั้งโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งโดยให้กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัตร ATM 16หลักรหัส ATM และเบอร์โทรศัพท์นั้นธนาคารกรุงไทยได้ชี้แจงว่า SMS ดังกล่าวเป็นของปลอมที่กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการภาครัฐเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนตัวของประชาชนโดยธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้าทางโทรศัพท์และ SMS หากได้รับ SMS ในลักษณะนี้ให้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็น SMS ปลอมและไม่ควรกดลิงก์ไปที่เว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดถึงข่าวปลอมโครงการสินเชื่อธนาคารต่างๆเช่นธนาคารธ.ก.ส.เปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของพนักงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระทรวงการคลังพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้โลโก้ธนาคารและกล่าวถึงขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่านช่องทางไลน์และเฟซบุ๊กซึ่งเสนอเงินกู้ให้กับผู้ที่เดือดร้อนนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.ได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าว
ธกส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook ดังกล่าวซึ่ง Facebook ของธนาคารมีธกส. BAAC Thailand และธกส.บริการด้วยใจเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูลและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าส่วนการขอใช้บริการสินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 สำหรับเกษตรกรลูกจ้างเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบวงเงิน 10,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย 0.35 ต่อเดือนปลอดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยใน6เดือนแรกวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 10,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3ปีโดยแจ้งความประสงค์ผ่าน LINE Official BAAC Family จนถึงวันที่31ธันวาคม2564อย่าแชร์ธนาคารออมสินเปิด Facebook ส่วนตัวและ LINE ปล่อยเงินกู้นอกระบบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อสีจันสีจันเผยแพร่ภาพและข้อความให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นธนาคารออมสินโดยเปิด LINE ชักชวนให้ผู้ใช้บริการเงินกู้นอกระบบและส่งข้อมูลเชิญชวนเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนั้นธนาคารออมสินกระทรวงการคลังตรวจสอบและชี้แจงว่า Facebook และ LINE สีจันสีจันที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบไม่ใช่เพจ Facebook ไม่ใช่ LINE ของธนาคารออมสินและธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้นโดยธนาคารขอย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินผ่านสาขาของธนาคารออมสินและให้บริการรูปแบบดิจิตอลทางแอปพลิเคชันหมายโม่เท่านั้นและขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างนำชื่อธนาคารหรือโลโก้ธนาคารหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินมาติดต่อเชิญชวนประชาชนด้วยช่องทางอื่นเช่น LINE หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ไม่ใช่ MyMo โปรดใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินทุกครั้งเปิดลงทะเบียนสินเชื่อออมสุขใจของธนาคารออมสินไม่ต้องค้ำ3นาทีรู้ผลศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลังพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องของสินเชื่อโดยระบุว่าธนาคารออมสินสุขใจปี64ยืมได้ 200,000 ไม่ต้องค้ำรู้ผลใน3นาทีธนาคารออมสินกระทรวงการคลังชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าจากข้อความที่กล่าวว่าไม่ต้องค้ำประกัน3นาทีรู้ผลไม่เป็นความจริงธนาคารไม่มีการเปิดลงทะเบียนให้ขอสินเชื่อแต่อย่างใดและธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลจากเพจดังกล่าวขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ